ครูเอเอามาแล้วนะครับนี่ผมพึ่งมาฮอดหลังเวทีครับนี่หลังจากที่น้มโจนะครับเรียกตัวมาหลังเวทีวันนี้นะครับน้องแคทตี้ค่ะแคทตี้น้องแคทตี้นะครับครูเอได้ฟังไหมนี่ได้ฟังค่ะแต่ตัวเด็กค่ะแต่ตัวเด็กเด็กอ๋อแต่ว่าอาจารย์ดนตรีกับศิลปินหลายคนทักมาหาอยู่เพราะว่าน้องโอเคน้องแคทตี้แต่ฟังอยู่ในคลิปอยู่ฟังอยู่ในคลิปโอเคเพราะว่าปากคอท้ายคลิปไปอยู่เนาะครับน้องแคทตี้นะครับมาออดิชั่นรอบแรกหลังเวทีแต่ไม่ได้ร้องใส่ดนตรีสดเนาะค่ะแม่นค่ะบริพ่อกันเลยนัดไอ้มอลล์เซนตีสดมาถึงตั้งแต่กี่โมงลูกมาถึงประมาณ6 โมงมากับใครอีกวันนี้มากับคุณครูแล้วก็คุณแม่ค่ะแล้วก็มีน้องในวงวงลางมาด้วยคนนึงค่ะวันนี้ครับเอาคุณครูมาแล้วโอ้คุณแม่กับมาบ่ได้แต่คุณแม่คุณแม่ญี่ปุ่นค่ะเอาคุณแม่สวัสดีครับโอ้คุณแม่มาให้กำลังใจลูกเต้านะครับแล้วเทศเสียงไปแล้วร้องเพลงอะไรลูกซอเชนคิวรุดมือกับฮักล่าที่พัดแดดค่ะโอ้แสงเตเวนจ้าลองไปแล้วแม่ค่ะโอ้ซอเชนคิวรุดมือเอาจังสิครับเดี๋ยวเข้าไปฟังบนเวทีดีกว่า เดี๋ยวไปฟังบนเวทีปลาช่อนอาคิเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปฟังบนเวทีครับเพื่อนสิลองเป็นแบบไหนครับบรรยากาศในการออดิชั่นในเวทีครับเอาเพลงเร็วลูกขอเพลงเร็วฮักลาที่เผาแต้มติดก่อนติดละขอบคุณนะครับจากใจด้วยทีกินพอกไม่ฟังท่านได้ชันก็ไม่ได้ไปรับเพลงสมเสียงถือว่าใช่ได้เลยขอบคุณค่ะสมกับอันนั้นผู้ว่านนักดนตรีกับทีมศิลปินทักหาหลายคนอยู่ว่าน้องแคทตี้แคทตี้นะครับใช้ได้เลยมากับคุณแม่เนาะใช่ค่ะโอ้คุณแม่มาลูกส่งไหมคุณแม่ลูกคุณแม่มือนั่นคือไปมาน้ำลูกแม่แม่อยู่หน้าเวทีเอ้าเมื่อนั้นมาเมืองยืนบ่แม่อยู่อันสังคมเนาะจ้ะเมื่อนั้น
สมมติว่าลูกได้ไปน้ำสาวนาเวียนแพงคุณแม่สิเป็นจังไหนพ่อหมอดีใจบ่ภูมิใจบ่ดีใจปกติอยู่บ้านเขาเห็นหยังแม่เลี้ยงวัวฮะเลี้ยงวัวปกติเลี้ยงวัวอยู่บ้านจ้าแบกเครื่องตัดหญ้าให้แม่แม่ก็เป็นคนแก่เขาให้งัวแบกเครื่องตัดหญ้าเฮ้ยเป็นไงน่าจะเอาไปกับแกงบรรลุความไหม18ปีไม่เรียนด้วยเรียนกับเรียนอยู่หรอไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนคือจบแล้วเต้นเป็นไหมคะเต้นเป็นไหมเต้นเป็นไหมลูกหมายถึงเต้นแบบแจ็คเลยแมนว่าปันไหนไม่ปันไหนแต่ว่าเขาต้องได้ร้องอยู่แล้วต้องได้ร้องเล่นเต้นลำให้มันครบเครื่องไงครับเห็นบอกแบมอะไรครบวงจรมันก็จะไปได้ต้องฝึกแล้วครับแมนแต่ว่าสัตย์สีมาลองเพลงงามๆเลยอย่างสิกับมันก็ยากอยู่เพราะมันต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นแดนเซอร์ทุกคนอยู่ตรงนี้ศิลปินทุกวันนี้ก่อนที่เขาจะมาตรงนั้นเขาผ่านการเต้นมาก่อนได้ไหมครับอย่างเก่งปลุกคอกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมาอยู่จนได้ขึ้นเวทียังไม่ได้ขึ้นอยู่อาทิตย์หนึ่งไม่ได้ขึ้นเวทีอาทิตย์หนึ่งเพิ่งได้ขึ้นเวทีไอเอิร์นเพิ่งได้ขึ้นเวทีได้2วันเนี้ยอาทิตย์หนึ่งนะครับกว่าจะได้ขึ้นเวทีซ้อมอยู่หลังเวทีเขาซ้อมทุกวันเขาซ้อมทุกวันไม่ได้ง่ายๆเลยมาต้องค่อยๆไปเป็นสเต็ปต้องมีความอดทนสูงนี่แล้วเบียงกับเอิร์นมาสองวันแรกร้องไห้ร้องไห้อยากกลับบ้านเลยไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนคิดทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์ถูกต้องค่ะต้องเริ่มจากศูนย์เลยถ้าอยากเก่งต้องเริ่มจากศูนย์เห็นแก่บนเวทีสวยงามเขาฟ้อนเราใส่เสื้อแมนค่ะบอแมนด้วยค่ะแม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถ้าอยากจะมาทำใจไว้เลยลบไปเลยค่ะเผื่อใจไว้เยอะเผื่อใจไว้เลยนอนการดินกินกลางทรายนั่นคือชีวิตหมอลำเลยแต่ชีวิตนี่ต้นสติมีรถเป็นบ้านอยู่กับรถบัสถ้าน้องพร้อมก็ถือว่าตัดสินใจรับเลยถ้าพร้อมไหมเพราะว่าโอเคแล้วเพราะว่าหลายคนอยู่ทักทายอยู่ว่าโอเคพร้อมแล้วถ้าสะดวกไปกับวงวันไหนคุณแม่ก็แล้วน้องกันปฐมนิเทศปฐมนิเทศจบปัจฉิมปัจฉิมเมื่อกี้อะไรก่อนยี่สิบเอ็ดที่ที่ผ่านครับผมครับที่ผ่านครับผม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 ที่ผ่านเขาแกงน้ำมูนั่นแหละไปใช้เป็นน้ำมูที่มาใหม่ๆอ่ะแกงอะคาเดมี่ปนุคอกนาชูเห็นติดตามอยู่เนาะนาชูเขาอยู่อย่างไรกินอย่างไรมันต้องบ่ได้กินรู้อยู่สบายในโลกชีวิตหมอลำบนเวทีบนเวทีงามปัดนั่งฟ้าแล้วนั่งฟ้าขึ้นเดียวเห็นว่าเขานั่นแล้วแต่ข้างล่างกลัวจะแบบว้ายให้เวลาพิสูจน์1อาทิตย์1อาทิตย์พวกนั้นแหละ1อาทิตย์อยู่ได้ไม่ได้ก็1อาทิตย์นี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ไหวอยู่บ้างเพราะว่าตัดสินใจมาแล้วเนาะอยู่บ้านแห้งเลี้ยงงัวเด้อเพิ่นเห็นว่าตากแดดเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวหนาวหนาวฝนจังซี่ค่ะเกี่ยวหญ้าอยู่ห่วยพุ่นย่าบัดนี่นี่นะชูศิลปินคนนี้ในอนาคตเขาได้และชูก็จําได้เห็นตั้งแต่วันแรกนะและชูก็จะพูดว่าคนนี้เห็นตั้งแต่วันออดิชั่นมันแรกวันที่วัดโจรับมันแรกวันนี้ถือว่าเป็นรับอย่างเป็นทางการวันนั้นยังไม่ได้รับเพราะออดิชั่นวันนี้รับแล้วสุดยอดเลยเริ่มก็คือวันที่ศรีธาตุบอกอาจารย์วันที่21มีนาครับ21อ๋อ21มีนายืนมึงด้วยลูกยืนให้พ่อมึงด้วยยืนให้ชื่อมึงด้วยพ่อหน้าตาด้วยกันแม่หนูก็ดีไงแม่ได้ฟังเสียงป่ะแม่เพิ่งได้สัมผัสรอบนึงแล้วค่ะแม่สัมผัสไปแล้วครับครับนี่แม่รับแล้วครับรับแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็อยู่ไปครับขอบคุณหนูคุยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณแม่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเลยคุณแม่ขอบคุณค่ะข
ขอให้ตั้งใจสังสรรค์ผลงานสูงกับที่อยากมาโมเมนต์มาฮอนและมือเรียกมือสองอยากกลับบ้านถ้าอยากกลับบ้านให้นึกถึงวันที่ตัวเองอยากมาให้นึกตัวเองตัดสินใจลากกระเป๋าออกจากบ้านหรือคนตั้งใจแรกที่อยากจะมาอยู่กับสาวน้ำเงินแพงใครคิดแค่ว่าคนอื่นยังอยู่ได้เขาทำได้เราทำได้เขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ลูกความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าหนูหน้าตาหน่วยก้านไปได้เสียงไปได้พ่อมองแล้วถ้าเสียงไปไม่ได้พ่อไม่เรียกกลับมาหรอกแสดงว่าพ่อเรียกกลับมาก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันคนนั้นก็มีจดสนใจที่พ่อสนใจนะให้ตั้งใจเอายืนอยู่บนถนนหนทางเส้นนี้มันจะลำบากแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหนูสำเร็จมาหนูย่อมมีอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าขึ้นกว่าวันนี้ฟังให้ดีขอบคุณค่ะร้องไห้อีกแล้วครับเอาคุณแม่ดีใจนะคุณแม่อันดับแรกจะเด่นจะโด่งจะดังไม่ต้องไปคิดถึงตัวนั้นความดังมันจะมาเองให้คิดว่าเรามีงานทำแล้วอันดับแรกเราได้มีงานทำเราได้มีค่าแรงเรามีค่าตัวแล้วไม่ได้เป็นภาระของแม่แล้วเขาก็จะมีเงินเก็บมีอะไรก็ส่งมาให้แม่นะครับพอลงสนามปุ๊บพ่ออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดมาเลยเด้ตัวต้องไปกับมูตัวต้องไปกับผู้เดี๋ยวฝากคุณเอเด้คนนี้ฝากคุณเอดูแลเด้รวมแก๊งคนนี้ต้องฝากไว้กับคุณเอดูแลนะครับคุณเอต้องฝากคุณเอดูแลแต่งนุ่งแต่งหน้ากับมีแบมเนาะอยากประสบความสำเร็จไหมค่ะอยากประสบความสำเร็จต้องทนครูด่าให้ได้นะพี่บอกไว้เลยในวงคนนี้จัดแรงที่สุดในวงต้องทนให้ได้นะพูดไม่เพราะแต่เขาจริงใจต้องทนให้ได้นะแต่แกจริงใจแกอยากให้ได้ดีเขาจะไม่พบความฝันของเขาไงครับถ้าเราหมดต่อไปอ่อยเขาโอ้ยหนูสวยหนูนอนตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องเข้มแข็งให้มันได้ให้มากที่สุดเพราะมันขับหมอลำมันไม่เหมือนเนาะหมอลำมันต้องรุนมันทุกอย่างหนึ่งอาทิตย์ได้ไม่ได้อยู่ที่หนึ่งอาทิตย์ครับต้องอยู่ได้เลยไหมปุ๋งอิงยังอยู่ได้ปุ๋งอิงนอนพักไปแล้วนะนั่นแล้วสาราตาไปปุ๋งอิงนอนมาหมดแล้วนะลูกกันนอนค่ะไปนะวงปวงล่างลูกกันนอนนั่นแล้วมันคนละแบบนะมันคนละแบบเดี๋ยวต้องเจอก่อนต้องเจอด้วยตัวจริงตัวเองมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคู่กับแม่ไปอนาคตมั่งแล้วอาจจะไปได้สวยอาจจะไปได้ไกลไงหน้าตาหน่วยก้านทุกอย่างหน้าหมดผิวนะครับสวยงามเลยขาวหุ่นดีหน้าตาหน่วยก้านนะครับแล้วก็เสียงน่าจะโอเคเดี๋ยวมือหนาโน้มโจ10สุดด้วยตัวเองขึ้นไปฟังนะครับเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากในคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจครับน้องแคปตี้อายุ18ปีนะครับศิลปินจากอำเภอบ้านดุงค่ะบ้านดุงอุดรธานีลูกหลานคำชะโนดแมนค่ะนะครับลูกหลานปูสิทโธปูสิสุโธเนาะค่ะโอ้ลูกหลานปูเนาะลูกหลานปูญาติศรีปฐุมมาปูสิสุโธเปิดทรงอันนี้เปิดทรงลูกมาทรงลูกหลานมาได้นี่ตอนแม่แต่งงานบ่มีเนี่ยไปขอได้เดือนเดียวมีเท่าเดียวนี่ยาวกันแม่ก็อายุหลายแล้วค่ะ60แล้วอันนี้แม่ไปขอมันแม่นี่ไปบนบานสันเขายังได้บอกว่าอยากให้ลูกมาได้ทำงานหรือจะมาเวทีสาวในเรื่องคนยุสานรักว่าจะพูดถึงโต้ฮะรักเพื่อนคนยุสานจะพูดถึงโต้ครับหรือกับบ้าครับบนสันมันจะได้ไปแก้บนแล้วครับพี่น้องจะได้ไปแก้บนครับเห็นบ่นั่นเห็นบ่บนยุบนยุสานสันเจ้าปู่ศรีสุโธขอให้น้องเดินทางสำเร็จอย่างที่คาดหวังนะครับตั้งใจไว้นะถือว่าพ่อก็พร้อมที่จะดูแลกับทีมงานเพื่อนพ่อน้องพี่แต่อันดับแรกคือพ่อฝากไว้กับครูเอตะวันเราสิแต่งนงแต่นะเราดีเชื่อพ่อเราดีแค่แกจะเป็นคนพูดเสียงดังพูดแรงคือความจริงใจเขาจริงใจเอาคนชัดเจนคนชัดเจนให้กลัวไปก่อนเฉพาะแต่งนงแต่หน้าให้แกดูแลเอาขอบคุณนะครับคลิปนี้ขอบคุณนะชูชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอฟซีนะครับเมื่อแย่งกันครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ